นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหะเวชิตังชโยติติณบัดนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามปักขณนาที่ได้กำหนดไว้เพื่อเตือนสติพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีความสำนึกระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็เลยพากันสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลและฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเพื่อแก้ไขสิ่งขัดข้องความวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตใจของตนเรียกว่าการฝึกฝนอบรมตนคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีจุดมุ่งหมายรักความสุขรังเกียจความทุกข์กันทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาจะไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ในความจุดมุ่งหมายนั้นก็คือต้องการความสุขความสงบเกิดขึ้นเจตนและปวงชนอยู่ทั่วไปที่เราจะอยู่ใดด้วยกันให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขพวกเราทุกคนก็จะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้บ้างบางบุคคลแต่บางบุคคลก็ไม่เข้าใจทำให้เกิดสับสนวุ่นวายเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศไหนไม่มีความสงบบ้านเมืองนั้นก็คือบ้านเมืองที่ไม่มีความผาสุกทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายพวกเราทั้งหลายเป็นนักศึกษาหลักพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นอยากให้พวกเรานั้นเป็นผู้สร้างสมอบรมคุณงามความดีมีสติปัญญาดีเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีอยู่ที่ตนให้หลุดพ้นออกไปให้รับความสุขเกิดขึ้นท่านพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเรื่องอย่างนี้ก็คือให้พวกเรานั้นมีสติปัญญานั่นเองถ้าคนขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขและเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้มีแต่จิตใจวุ่นวายเกิดขึ้นมืดมนอนธการอยู่เหมือนบุคคลอยู่ในที่มืดหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนมีแต่กิจวุ่นวายอยู่ตลอดไม่มีความสงบสุขมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นวันนี้ความเห็นของคนเรานั้นเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราเพราะจิตใจของพวกเรานั้นยังไม่มีสติปัญญาพอยังไม่เฉลียวฉลาดพอเราศึกษาทางโลกเรียกว่าโลกาธิปไตยการเราศึกษาทางโลกก็มีประโยชน์อยู่ในกับโลกนี้แต่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะเดี๋ยวเรียกว่าสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อให้แก้ไขในสิ่งที่ถูกที่ผิดก็ให้เข้าใจในทั้งสองอย่างจะเรียกว่าธรรมะธรรมะมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีทำไมจึงเทศอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ศึกษาเรื่องสองอย่างหนึ่งทางที่ไม่ดีก็ต้องศึกษาเพื่อจะแก้ไขให้มันดี
แต่ทางไหนมันดีที่จะทำให้มีความสุขก็จะได้ประพฤติปฏิบัติไปในทางนั้นที่ถูกต้องการที่จะมีความเห็นเกิดขึ้นทางจิตใจเรียกว่าจิตใจมีความคิดเห็นการที่จะประพฤติปฏิบัติของตนนั้นไปในทางที่ถูกต้องก็จะนำบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตินั้นให้ตนเองเดินทางไปในทางที่ถูกความสุขจึงจะเกิดขึ้นดังที่ตนเองมีความปรารถนาไว้ถ้าบุคคลใดไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจมีสติปัญญามีวิชาความรู้เกิดขึ้นจิตใจมืดมนอนธการไม่รู้จักทิศทางไม่รู้จักทางบุญทางบาปเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจก็ลั่วไหลไปทางที่ความชั่วอันเป็นบาปได้ง่ายเพราะไม่ได้ศึกษาว่าความชั่วทั้งหลายนั้นทำให้เกิดทุกข์อย่างไรก็ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นก็เลยพากันไปกระทำในทางที่ทำให้เกิดทุกข์บ้านใดเมืองใดที่ทำให้เกิดทุกข์แก่บ้านเมืองนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะเข้าใจในหมู่ใดชนใดกลุ่มใดที่ไหนก็ความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแก่บ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นกลุ่มนั้นชุมชนนั้นวุ่นวายไม่สงบทำไมมันจึงไม่สงบก็ผู้คนไม่รู้จักว่าทางที่จะปฏิบัติให้ไปถึงความสงบนั้นจะปฏิบัติไปทางไหนมีความคิดความเห็นขึ้นมาในใจไปในทางที่ผิดก็เลยทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยความเดือดร้อนเกิดขึ้นที่พวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วในบ้านเมืองเราก็ดีถ้าไม่สงบแล้วก็บ้านเมืองเราก็วุ่นวายวุ่นวายมาจากไหนก็วุ่นวายมาจากคนเหมือนกันนี่แหละคนทำไมทั้งให้มีความวุ่นวายก็คนยังไม่เฉลียวฉลาดยังไม่มีสติปัญญาว่าอะไรถูกอะไรผิดคิดขึ้นมาในจิตมีแต่ความเห็นของตนเองอย่างเดียวก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งหมู่ทั้งฝูงที่ใกล้เคียงก็เหมือนกับพ่อที่พ่อบ้านแม่อยู่ในบ้านถ้าพ่อกับแม่มีความเห็นผิดแล้วในครอบครัวนั้นก็คงไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นได้ง่ายในครอบครัวกลุ่มใดชนใดก็ดีทั้งหลายถ้ามีพากันมีความเห็นผิดแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่มเกิดขึ้นนั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในภายหลังเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ที่ว่ากรรมเป็นของของตนที่พวกเราพากันสวดมากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นผู้ติดตามให้ผลแก่บุคคลที่สร้างกรรมเอาไว้จึงทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะกรรมเป็นของของตนคนเหล่านี้ก็มาศึกษาเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจถ้าบุคคลสร้างความดีไปในทางที่ถูกที่ต้องแล้วไม่มีความที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นแม้จะอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความสงบเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นสร้างความดีมีอุดมการณ์ความคิดเห็นไปในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็มาจากจิตใจเหมือนกันด้วยความเห็นพวกเราทั้งหลายผู้เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมศึกษาหลักพระพุทธศาสนาควรไต่ตองใคร่ควรพินิจพิจารณาเพื่อใจรู้เหตุรู้ผลตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำนั้นเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุถ้าเหตุไม่ดีแล้วผลก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธองค์สอนอย่างนี้ถ้าเหตุดีแล้วเมื่อกระทำลงไปพูดออกไปและคิดอ่านออกไปแล้วผลสะท้อนย้อนมาก็คือมีแต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษานักพุทธศาสนาแท้จริงก็อยู่ที่พันนี้เอง
การที่พวกเราจะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมก็อยากจะฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อจะนำคำเทศที่นำความรู้มาศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจรู้ทางถูกทางผิดนั่นเองจึงได้ฟังเทศฟังธรรมจึงได้ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเราเคารพพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชี้แจงแสดงอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นพระองค์ทรงว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนถ้าบุคคลใดกระทำแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆพระองค์ตรัสสอนเป็นสัจธรรมถ้าบุคคลใดนำคำสอนพระองค์ตรัสสอนว่าอย่างนี้หากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอย่างนี้มีศีลธรรมมีคุณธรรมอย่างนี้ก็จะนำให้บุคคลนั้นได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นได้มีความสุขอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้เหตุฉะนั้นเมื่อหากเรายังไม่มีสติปัญญาตรายตรองใคร่ควรเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วเราก็ควรที่จะพิจารณาโอปนิโกน้อมเข้ามาสู่ตนมาดูตนของเรามาดูการกระทำของเรามาดูการพูดของเรามาดูจิตใจของเราคิดอ่านเกิดขึ้นเรื่องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจถ้าหากเราไม่ตรวจตราดูตนเองแล้วเราก็ย่อมไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเหตุฉะนั้นเรามาพากันฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งทำความสงบให้จิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งอยู่เพื่อจะให้เข้าใจให้รู้ว่าเรานี้ทำอะไรมาพูดอะไรมาคิดอะไรมามันเป็นอย่างไรที่อดีตที่ผ่านมานั้นอันนี้ทุกคนก็ดีไม่ว่าภิกษุสามเณรทุกท่านญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีผู้ใฝ่ใจในธรรมนั้นก็เคยได้ประสบพบเห็นในเรื่องราวต่างๆมาที่ตนเองได้กระทำมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันมีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างไหมหรือมันมีความสุขมันก็ต้องพบต้องเจอมาไม่มากก็น้อยวันนี้การพูดคุยกันก็ดีสนทนากันก็ดีพูดคุยกันเราใช้คำอย่างไรนี่มันถกเถียงทะเลาะวิวาทกันอย่างไรต้นเหตุมันมาจากไหนมันเป็นอย่างไรเกิดความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะถกเถียงทะเลาะวิวาทกันอยากโต้แย่งกันในต่างๆอย่างนี้ทำให้เกิดความกังวลและมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็จะได้พบได้เห็นมาแล้วไม่มากก็น้อยผู้เรามานั่งฟังธรรมอยู่ก็จะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้วันนี้เราจะมาพินิจพิจารณาเรื่องความคิดความอ่านในภายในจิตใจของตนเองนั้นบางครั้งบางคราวนี้อาจจะคิดถูกเศร้าโศกาอดุลมุนหมองบางคนอาจจะร้องห่มร้องไห้นอนไม่หลับเป็นทุกข์กิ่งไปพลิกไปพลิกมานอนอยู่นอนอยู่ดีๆก็มีความทุกข์เพราะความคิดคิดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นภายในจิตทำให้ตนเองนี่มีความทุกข์คงกระทบพบบ้างบางครั้งบางคราวก็คิดในทางที่ดีอิตก็มีความสุขอันสับสนปนเปกันอยู่อย่างนี้อันนี้เราก็จะมาศึกษาเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องการกระทำพูดชิดของตนเองนี่แหละถ้าตราบใดที่พวกเราไม่ศึกษาไม่ตรายตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาให้แยบคายให้ละเอียดสุขุมแล้วดูให้รู้จักเหตุจากผลแล้วเราก็ต้องแก้ตนเองยังไม่ได้เนี่ยแก้ตนเองจึงไม่ได้เขาจึงมีการกระทำผิดกันเมื่อการกระทำผิดก็เรียกว่าไม่มีชัยชนะถ้าเรารูปร่างกายของคนเหล่านี้ไปทำบาปความชั่วอย่างนี้เช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายรบกวนกันเบียดเบียนกันมีความผาสุกอย่างนี้โอ้ถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดความเดือดร้อนอะไรกับคนอื่นแค่สัตว์อื่นอันนี้ถ้าหากบุคคลเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่น
ที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนเป็นพวกที่นักคอรับชั่นทั้งหลายโกงบ้านโกงเมืองอะไรต่างๆก็แล้วแต่โกงเพื่อนโกงฝูงแล้วแต่อย่างนี้ถ้าเราไม่ไต่ตรองค่อยควรดีๆให้ถี่ถ้วนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทุกข์อะไรมีความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นอย่างไรก็ไม่เข้าใจว่าตนเองทำผิดจากหลักศีลธรรมอะไรผิดศีลข้อสองอย่างไรไม่เข้าใจเพราะอะไรใจมันไม่มีสติปัญญานั่นมันคิดไปในทางที่เสียหายนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไปทำในทางที่เสียหายนั้นนั่นแหละพวกเรามาดูสิดูว่ามันเป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงทรงตัดให้เป็นคนมีศีลนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าผิดศีลข้อสามก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นใจซึ่งกันและกันเห็นความทุกข์จะเกิดขึ้นมาแก่เขานี้ตัวเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเหมือนกันถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องผิดกันไปอยู่เรื่อยๆความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจว่าโอ้ครอบครัวแตกเล่าสามัคคีกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เฉพาะผิดศีลข้อที่สามนี้เป็นหลักใหญ่ใจความแล้วนอกใจซึ่งกันและกันใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะทำให้คนครอบครัวนั้นไม่มั่นคงแตกแยกกันให้อยู่คนละทิศละทางได้เห็นง่ายๆทั่วโลกไปเลยทีเดียวเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้ทำไมแล้วจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รักษาศีลไม่มีศีล นั่นเองไม่มีความดีอยู่กับตัวนั่นเองก็ยอมแพ้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนที่จะโกหกหลอกลวงกันยักยอกกันต่างๆพูดไม่มีคำซื่อสัตย์ต่อกันนี่ก็ไม่เข้าใจในเรื่องการพูดนี่มันจะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนบ้างไหมที่คนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันโกหกหลอกลวงกันพูดชี้ชุกันอย่างนี้เขาจะเดือดร้อนหรือตนเองจะเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนเป็นอย่างไรก็คือไม่มีบุคคลอื่นที่จะฟังคำสั่งสอนที่เราพูดออกไปเขาไม่เคารพเขาไม่เชื่อมั่นคำพูดของบุคคลนั้นเพราะไปโกหกหลอกลวงขี้จุเขาอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ตนเองไม่มีสติปัญญาว่ามันจะเสียหายเสียหายที่ตนเองว่าตนเองไปพูดอย่างนั้นนี่มันเป็นคือไม่มีสติปัญญานั่นเองมันก็เลยพูดไปนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คนที่ไม่ชนะการกระทำของตนเองอยากไปดื่มสุราเมรัยสูบกัญชายาผินแคปเฮโรอีนผงขาวยาเสพติดให้โทษทั้งหลายว่ามันเป็นของที่สนุกสนานรื่นเริงอย่างนี้ไม่รู้จักพิษภัยของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ตนเองมีความทุกข์อย่างไรมีความเสียหายอย่างไรบ้างจะเกิดเสียหายกิริยามารยาทบ้างไหมจะเสียหายสุขภาพร่างกายเป็นโรคภัยให้เก็บขึ้นบ้างไหมจะทำให้คนเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ไหมถ้าเมามามากๆยาเสพติดให้โทษทั้งหลายมองไม่เห็นมองไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานนี่แหละคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักรักษาศีลเมื่อไม่มีศีลแล้วก็คือทำอะไรก็คือไม่ชนะกายของตนควบคุมดูแลร่างกายของตนเองไม่ได้ทำให้กายนี้ไปทำบาปความชั่วกันอยู่ทั่วโลกนี่เป็นอยู่อย่างนี้เองยังเกิดความทุกข์ยากลำบากวุ่นวายก็เพราะบุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นที่อยู่ของจิตใจของตนเองก็เลยตนเองก็เลยพึ่งแต่ความวุ่นวายพึ่งแต่ความทุกข์เกิดขึ้นนั่นคนที่ไม่ชนะตนเองมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เราน้อมนึกระลึกเข้ามาดูที่ตนเองว่าตนเองนี่ไม่ชนะกายของตนเองเอากายนี้ไปทำบาปความชั่วนี่ความทุกข์ก็ติดตามตนเองอยู่ไม่ว่าแต่ชาตินี้หรือชาติหน้ามันก็จะตามอยู่อย่างนี้ชาตินี้มันก็ตามไม่เห็นง่ายๆอยู่แล้วไม่ต้องคิดถึงชาติหน้าถ้านี่ก็เห็นความวุ่นวายอยู่แล้วคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นเข้าใจได้อย่างนี้นี่แหละที่เราจะศึกษากันหลักพุทธศาสนา
ให้รู้จักเรื่องเหตุเรื่องผลถ้าหากเราไม่ชนะกายของตนแล้วใครล่ะจะให้มันชนะใครล่ะจะมาละบาปความชั่วให้ตนเองเพราะตนเองเป็นคนกระทำมันเป็นกรรมของตนตนเองกระทำตนเองก็ต้องรับกรรมสิไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่มีพ่อแม่จะมารับกรรมให้ลูกไม่มีลูกที่จะรับกรรมให้พ่อให้แม่ไม่มีสามีภรรยาจะไปรับกรรมให้กันใครทำก็คนนั้นจะเป็นคนรับรับกรรมบาปกรรมทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแก่บุคคลนั้นทำนี่ตรงนี้เราก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อเอาชัยชนะร่างกายของตนเองนี้ไม่ให้ไปทำบาปความชั่วให้ร่างกายนี้สร้างสมบูรณ์คุณงามความดีทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นอยู่ด้วยกันนะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงกันนี่ลองดูสิมีเมตตารีสามัคคีรักใคร่ปองดองกันอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงเหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่ด้วยกันมันจะมีความสบายไหมไม่เบียดเบียนกันนี่ถ้าคนมีปัญญาก็จะรู้เรื่องอย่างนี้โอ้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าไม่แทงฟันกันอะไรนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันสบายก็รู้ว่าเออถ้าบุคคลใดรู้จักเรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีสติปัญญาเกิดขึ้นวันนี้อยู่ด้วยกันทรัพย์สมบัติของผู้ใดก็หามาได้ยากหรือคนลำบากต้องหวงแหนถ้าบุคคลมาหลอกลวงเอามายักยอกเอาไปมาปล้นมาจี้เอาไปมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าหากเรารู้จักว่าเราไม่เอาของใครใครก็ไม่เอาของใครกันรักษาได้ทรัพย์สมบัติของเขาเขายอมหวงแหนเขายอมเสียใจเราก็ไม่นำไปหยิบเอาของเขาไม่ขโมยเอาของเขา อยู่ด้วยกันนั้นก็ไว้ใจกันได้ฝากกระเป๋าเงินไว้ด้วยกันก็ได้หรือฝากเงินไปส่งให้คนนั้นคนนี้หลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านก็ได้ให้ต่างประเทศก็ดีมั่นใจมั่นใจเพราะศีลข้อสองดีนะก็ไว้ใจกันได้เชื่อมั่นกันได้มันก็สบายใจเกิดขึ้นทำให้คนนี้ฝากสิ่งฝากของกันได้อย่างสะดวกสบายความสบายก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่กันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่นอกใจกันอยู่ด้วยกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ทุบไม่ตีไม่เบียดเบียนกันไม่ด่ากระทบกระทั่งกระเทือนกันไม่ด่าถึงพ่อถึงแม่ตระกูลนั้นตระกูลนี้อะไรด่ากันเสียหายอย่างนี้แล้วก็ไม่ด่ากันนี่พูดจาปาศัยกันดีอยู่ด้วยกันสามัคคีกันดีนี่เป็นคู่สร้างบารมีกันอยู่แค่นั้นแหละเกิดขึ้นมามันถ้าอยู่ด้วยกันดีๆมันก็ไม่แตกสามัคคีกันลองดูสิสามีภรรยาเพื่อนฝูงก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันไม่เคยทุบเคยตีเคยเบียดเบียนกันไม่ด่ากันไม่กระทบกระทั่งกระเทือนกันอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันดีๆนั่นก็อยู่ด้วยกันไปจนเฒ่าจนแก่จนตายนี้จากกันพุ่นแหละเพราะมันดีทั้งคู่อยู่ในหมู่ชนหมู่ใดก็ดีทำงานร่วมกันก็ดีสามัคคีกันดีอยู่ด้วยกันไม่ถูกไม่เถียงไม่ทะเลาะวิวาทกันอะไรตั้งใจทำการทำงานผลมันเป็นยังไงผลมันก็อยู่มีความสงบเกิดขึ้นนะหน่วยงานนั้นเขาก็ไม่แตกจากกันทำงานไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นกันทำงานพร้อมเพียงกันงานก็มีคุณภาพเพราะบุคคลนี้เองเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันควรที่จะรู้จักสมานสามัคคีรักใคร่ปองดองกันอยู่ให้ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะกันให้เกิดความวุ่นวายทุบตีฆ่าฟันนันแทงอะไรเกิดขึ้นก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายสบายจนพระพุทธเจ้ามีชัยชนะตนเองการพูดก็เหมือนกันเรารู้จักเลือกคำพูดให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันก็ไว้ใจกันได้สิบะเนี่ยโอ้คนนะพูดจาปาศัยพูดความซื่อสัตย์ต่อกันลองดูทั้งสองฝ่ายถ้ามีภรรยาก็พูดซื่อสัตย์ต่อกันพูดกับเพื่อนกับผมก็ซื่อสัตย์ต่อกัน
การค้าขายกับหมู่กันก็ซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายต่างประเทศก็เหมือนกันซื่อสัตย์ต่อกันส่งเงินให้กันยังไงให้ครบบริบูรณ์ไหมส่งของอะไรถูกกับที่ตนเองสั่งบ้างไหมอะไรต่างๆถ้าทำถูกต้องหมดล่ะมันเป็นยังไงการค้าขายก็อยู่ด้วยกันยืนยาวนานไม่ทิ้งกันต่างประเทศก็ดีเห็นกันก็แช่มชื่นเบิกบานการพูดจาปราศัยซื่อสัตย์ต่อกันมีคุณค่าสูงพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าสัจจังเวมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายคนมีความซื่อสัตย์ต่อซึ่งกันและกันแล้วมั่นใจกันเมื่อตายจากกันไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ว่าคนนั้นเขาพูดดีมีศีลธรรมดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตัดเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายแล้วเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตัดเทศนาสั่งสอนเอาไว้ยังมั่นคงหนักแน่นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนมีเหตุมีผลดีอยู่อย่างเดิมไม่เสื่อมพายหายไปไหนบุคคลน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วย่อมได้รับผลรับประโยชน์อยู่ทุกการทุกสมัยจึงเป็นคำสอนที่ทันสมัยที่สุดพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทั้งอดีตมาก็ดีและปัจจุบันและอนาคตเอาไปใช้ได้ตลอดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นในการพูดธรรมะให้ภิกษุสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีพูดคุยกันเรื่องธรรมะก็เป็นประโยชน์เลยอยู่ในกลุ่มที่คุยกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันหมดถ้าหากเราพูดคุยกันเหมือนระหว่างชักชวนกันเข้าวัดฟังธรรมจำศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัตินั่นมันก็จะพร้อมใจกันว่าอยากปฏิบัติชักชวนกันไปในทางที่ดีคำที่พูดนั้นมีแก่นสารมีสาระมีประโยชน์เพราะดึงจูงของบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในหลักปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องบุคคลไม่เคยเข้าวัดเข้าวาก็ดีก็จะได้เข้าวัดเข้าวาได้พบได้เจอเห็นบุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเป็นอุปนิสัยเพื่อจะนำตนเองนี้ให้เกิดความเลื่อมใสได้ประพฤติปฏิบัติส่งเสริมชีวิตของตนให้เจริญและก้าวหน้าลุ่งเรืองขึ้นไปได้ชีวิตก็จะมีกำไรมีคุณค่าสูงเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ในศึกษาในปฏิบัติเกิดขึ้นในการพูดคุยกันนี่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีโทษมันก็อยู่สบายที่พูดดีอันนี้ถ้าหากพวกเรารักษาหินห้ามเหมือนบุคคลที่ไม่ดื่มสุรามีอะไรสูบกัญชายาพินอะไรน่าเสพติดให้โทษทั้งหลายที่จะทำให้เป็นของมึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเว้นได้ปะนะเว้นได้จริงๆโอ้เงินก็ไม่เสียไม่เมาไม่ก่อทริวาดใครยืนก็ดีเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเรียบร้อยเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างนี้เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าปฏิบัติทางนี้ทำให้มีความสุขเนี่ยฉะนั้นเรามาพินิจพิจารณาเรื่องการกระทำของตนเองด้วยกายทบทวนดูว่ามันเป็นยังไงมันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดมันจะเกิดทุกข์ถ้ามันถูกมันจะเกิดสุขก็เลยมาไต่ตองค่อยควรพินิจพิจารณาเรื่องการกระทำของตนนี่แหละเป็นหลักถ้าเรารู้จักแล้วทางใดมันผิดเราก็ควรที่จะลดละปล่อยวางไปเสียคำว่าลดละปล่อยวางก็คือมีชัยชนะว่าเราไม่ทำแล้วสิ่งนี้มันทำให้เกิดทุกข์เราเคยรับมาแล้วทุกเรื่องอย่างนี้ก็เลยปล่อยวางได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีชัยชนะร่างกายของตนมีชัยชนะได้อันนี้เรามีชัยชนะทางการพูดการจากันมันไม่ดีไม่งามอะไรแล้วก็ลดละปล่อยวางในคำพูดของตนเองที่ไม่ดีไม่งามเสียการเสียเวลาเฉยๆไม่มีเหตุมีผลไล่ประโยชน์อย่างนี้
มีแต่โทษเกิดขึ้นละให้ปล่อยที่วางคำพูดของตนเองออกไปได้ตอนนี้มาร่างจิตใจของพวกเราเป็นสิ่งที่ลึกลับจิตใจเนี่ยจิตมันเป็นภาษาประเทศอินเดียใจเป็นภาษาไทยพวกเรานั้นชำนาญในหลักพระพุทธศาสนาจึงพากันพูดจาปราศัยงั้นเราจะมาปฏิบัติมันจะไปไหนจะไปฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้จิตใจนี้มันสงบเพื่อให้จิตใจมันได้พบความสุขความสบายเกิดขึ้นไม่ให้มันวุ่นวายเกิดขึ้นเราก็ต้องพูดอย่างนี้เป็นธรรมดาการศึกษาพิจารณาทั้งจิตใจของเราเราทำอย่างไรเราจึงจะชนะจิตใจของตนเองเรื่องความคิดบางทีมันคิดไม่ดีเกิดขึ้นมันคิดโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันบางทีมันคิดขึ้นไม่ดีอย่างนี้คิดโลดคิดโกรธคิดหลงอยู่หลงไหลคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามมันก็ยิ่งชอบคิดเจงจิตใจนี่คิดไปในทางชั่วทางไม่ดีให้มันคิดอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาว่าเอ๊จิตใจเนี่ยมันคิดเรื่องอย่างนี้มันทุกข์นะมันคิดอยู่มันก็ทุกข์ก็จะให้รู้จักเหตุผลอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าโลดจะเอาของคนอื่นเมื่อคิดอยู่มันอยากได้จังมันอยากได้ทางผิดอย่างนี้จิตใจมันคิดผิดเลยเนี่ยมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยเห็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นถ้าไม่เชื่อมันโลดมากก็เป็นโจรเป็นขโมยคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็เกิดเรื่องสิถ้าเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจำนองจองจำจับติดคุกติดตารางเรือนจำนี่เกิดขึ้นวุ่นวายเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ก็รู้จักเรื่องของมันโอ้ความคิดนี่ไม่ดีเสียแล้วอย่างนี้มันอย่างเวลามันคิดโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอยากทุบอยากตีอยากฆ่าเขาอยากทำลายชีวิตของเขานี่เมื่อเรากำลังคิดอยู่มันก็ทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักมันเป็นทุกข์ว่าจะเอามันให้มันมีความสุขแต่มันคิดไปในทางที่มันจะทำให้เกิดทุกข์แล้วก็เลยมาสนใจเรื่องไตรตรองไขควรพิจารณาการคิดการอ่านขึ้นมาจากจิตใจของตนแล้วก็มาพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องนี้โอ้มันคิดไม่ดีอันนี้คิดหลงไหลไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์มืดมนอนธการให้ลูกพ่อแม่มีบุญมีคุณปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงอะไรลูกเต่าหลานเลนอะไรต่างๆถือว่ามันไม่มีบุญมีคุณไปหมดแล้วมันหลงไหลนี่มันหลงไหลไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลที่ดีโอ้มันคิดไปอย่างนี้จิตใจเนี่ยวันนี้เราจะชนะมันได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจเวลาจิตของเราคิดขึ้นมาเลยอันนี้มันจะทำให้เกิดทุกข์แล้วก็จะละทิ้งจะไปคิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทำให้เกิดสุขถ้าเราคิดเป็นอโลภะการหาเงินหาทองก็ดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราตามกำลังที่ตนเองมีความสามารถหาได้แต่ไม่เป็นโจรเป็นขโมยไม่ปล้นไม่จี้ไม่คอรับสั้นใครแย่งชิงเอาสมบัติของบุคคลผู้ใดจะหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองจะใช้ไปตามได้ตามมีตามกำลังความสามารถแสวงหาทรัพย์มาได้ถ้าเรามาพิจารณาอยู่ตรงนี้จิตใจมันก็มันคิดถูกแล้วมันถูกวนทางถ้าเราคิดโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรอยากทุบอยากตีอยากฆ่าคนมันคิดผิดเราก็ต้องหาวิธีละสิหาวิธีละปล่อยวางหาวิธีคิดมีเมตตารีกันสามัคคีกันที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นอยู่เหมือนหมู่เหมือนฝูงอยู่ด้วยกันไปมาที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ใดขึ้นเครื่องบินไปที่ไหนทำกิจการงานหน้าที่อะไรอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นใครอยู่ด้วยกันใจมันมีความสุขถ้าเราคิดไปไม่ดีมันมีความทุกข์คนโกรธมันทุกข์ไหมถ้าดูเข้ามาที่ใจของเราลองดูสิกำลังโกรธอยู่นี่มันทุกข์ไหมกำลังพยาบาทจะฆ่าคนอยู่นี่มันทุกข์ไหมเกิดขึ้น
มีโทสะมีพยาบาทนะเกิดขึ้นจากทุบจากตีจากฆ่าคนมันทุกข์ไหมจิตใจกำลังคิดอยู่โอ้มันทุกข์ถ้ามันทุกข์แล้วเราก็ต้องหาวิธีละไปให้พินิจพิจารณาว่าต้องมาคิดเรื่องสามัคคีกันดีกว่ามีเมตตาสามัคคีรักใคร่ปองดองกันอยู่ไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดมองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแจ้มแจ่มใสเชื่อมชื่นเบิกบานถ้ามันมีความสุขแล้วอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันก็มีความสุขก็ไม่โกรธไม่เกลียดแค้นกันไม่แจ่งแย่งอะไรกันมันมาดูอย่างนี้โอ้เรามาดูความคิดของตนเองถ้าเราละความคิดความชั่วได้มาคิดในทางที่ดีก็เรียกว่าชัยชนะความคิดของตนเองถ้าหาหลงต่างๆสิ่งที่มันทำให้ลุ่มหลงเสียหายให้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้ามาค้นคั่วหาเรื่องสิ่งที่มันไล่ประโยชน์เนี่ยมันไม่ดีไม่ดีไม่งามที่จะทำให้เกิดทุกข์ถ้าหลงอยู่ในเรื่องอย่างนี้เราก็จะหาวิธีแก้ไขไม่ให้มันหลงจะให้เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลที่ตนเองมันหลงนั้นเราจะถ้าเมื่อหากเรารู้เข้าใจแล้วหลงแล้วทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เอาหรอกบัดนี้เราก็ต้องหาความคิดที่ทางมันถูกคิดไปในทางที่ดีไม่คิดไปในทางที่ดีแล้วเข้าใจว่ารู้จักเหตุจากผลนะบุคคลนั้นก็เลยแก้ไขจิตใจของตนเองได้เรียกว่าพวกเรานี่หาวิธีแก้ไขก็ต้องรู้จักต้นเหตุของสิ่งที่เราจะแก้ไขถ้าสิ่งใดทำให้เราเกิดทุกข์นี่เราไม่อยากทุกข์เมื่อเราตู้ต้นเหตุเราก็ไปดับที่ต้นเหตุต้นเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์คือการกระทำนี่แหละการกระทำด้วยกายว่าสิ่งใดทำให้เกิดทุกข์โอ้มาจากเหตุในการกระทำนี่เองเป็นตัวเจตนาทำนี่เองแล้วก็หยุดเสียถ้าเราหยุดได้ก็แปลว่าเรามีชัยชนะเท่านั้นชัยชนะควบคุมดูแลร่างกายของตนเองได้ไม่ให้ไปทำบาปความชั่วทั้งหลายทุกจะเกิดขึ้นให้ทำแต่คุณงามความดีแบบนี้การเรียกมาทางคุณงามความดีทำแต่ความดีสิ่งที่มันดีมีประโยชน์ร่างกายนี้ก็ไม่มีโทษร่างกายก็มีคุณค่าสูงมีประโยชน์เกิดขึ้นในชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเรามาคิดดูว่าการพูดจาปาศัยของเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักทางมันผิดเราก็ละทิ้งไปแล้วก็พูดที่ทางมันถูกก็เรียนรู้จักเหตุจากผลในการพูดเนี่ยพูดอย่างนี้เราหาพูดแต่เรื่องมันดีหมดเราก็ชนะสิชนะความชั่วที่ปากของเราพูดที่ไม่ดีไม่งามเราละทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันคนเคยด่าคนเก่งมันเคยโกรธเคยเกลียดกันเก่งๆแล้วมันละนะมันละได้มันเรียกว่ามีชัยชนะสิ่งใดที่เรามีชัยชนะมาบ้างเราก็ดูที่มันดูตนเองอันนี้มาคิดถึงจิตใจนี่นะเราสามารถควบคุมดูแลจิตใจของตนเองได้ไม่คิดไปในทางที่ต่ำที่ชั่วทางมันเป็นบาปเรามาคิดแต่ทางที่มันดีเลี่ยงเรียกว่าเลี่ยงใจหรือว่าหัดให้ใจมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อเขาเฉลียวฉลาดแล้วก็กล้าหาคิดแต่เรื่องมันดีที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนหรือบุคคลอื่นเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าความเห็นมาจากจิตใจเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้รู้จักอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่จะทำให้เกิดทุกข์วันนี้สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นทางไหนที่มันถูกต้องที่จะแก้ไขที่จะดำเนินวิถีชีวิตไปในทางที่ถูกต้องถ้าหากรู้ทั้งสองอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าเราจะแก้ไขตนเองในทางที่ผิดจะเลิกจะทำแต่ทางที่มันถูกนะพูดก็เหมือนกันจะพูดแต่ทางที่มันถูกคิดก็เหมือนกันคิดแต่ทางมันถูกและจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเหมือนพวกเราพากันสวดสาธยายมาสัมมาทิฏฐิแปลว่าปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบถ้าความดำริที่จะคิดให้เป็นทางที่ชอบมันเป็นด้านปัญญาเป็นปัญญาที่จะแก้ไขทางที่ผิด
เรามีความเห็นผิดมาแล้วเนี่ยความเห็นผิดมาเกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยก็เลยสั่งให้พูดผิดจะสั่งให้ทำผิดที่เราทำผิดกันมาแต่เล็กแต่น้อยจนมาถึงใหญ่เพราะจิตใจของเรานี่เองเป็นคนสั่งให้พูดให้ทำไปในทางที่ผิดทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นวุ่นวายอยู่มันไม่สงบเกิดขึ้นนี่คนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองที่ไม่รู้จักการแก้ไขเป็นอย่างนี้มันพูดก็พูดมาแล้วมันไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวมันด่ามันว่ามันคำหยาบโลนต่างๆอะไรต่างๆมันพิษมันเถียงกันมาแล้วนี่มันเป็นมาแล้วมาก่อนวันนี้เราก็มาฝึกฝึกละมันนะนี่มันฝึกละเราคิดมันคิดไม่ดีเห็นไหมเราคิดไม่ดีกันคิดโกรธเกลียดเกลียดแค้นอะไรมันคิดมาแล้วแต่เป็นเด็กมันถ้าเป็นหนุ่มสาวถึงท่ามกลางคนมันคิดหลายครั้งหลายคราวเลยทุกหลายครั้งหลายคราวนี่เราก็เลยรู้จักว่ามันผิดก็เลยละทิ้งคิดแต่สิ่งมันดีก็เลยเป็นคนที่ชัยชนะเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะทำยังไงจึงจะเอาชัยชนะตนเองให้ได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ภาษิตที่ได้คิดในเบื้องต้นว่าอัตตาหเวชิตังเชโยชนะตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดถ้าหากชนะคนอื่นหมื่นแสนเป็นแสนแสนล้านก็ดีชนะด้วยการตีการชกมวยเหมือนเขานักชกมวยเขาชกมวยกันว่าเราตัวเก่งนะตีคนก็ว่าตัวเก่งคนแข็งแรงเก่งไปหาตีกันเนี่ยมันก็ไม่แล้วสักทีแล้วมันเป็นกรรมเป็นเวรมันก็ทั้งเขาก็ต้องแก้มืออยู่นั่นว่าตนเองเก่งคนอื่นจะเก่งกว่าเราก็มีทุบตีกันให้เจ็บให้ปวดเฉยๆนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นแหละพอตีเขาเขาก็ตีเราเขาเรียกกรรมตอบสนองที่ตนเองกระทำถ้าไม่เชื่อผู้เทศก็ไปดูเขาชกมวยลองสิชกมวยเขาทำอะไรกันทั้งเตะทั้งถีบทั้งศอกทั้งเข่าอะไรทั้งหมัดอะไรสารพัดเลยมันหัวล่างข้างแตกกันเจ็บปวดไปทั้งตัวเลยเพราะอะไรล่ะเราไปทำแล้วไปทำมันก็เป็นอย่างนั้นสิก็ให้รู้จักว่าโอ้อันนี้มันผิดมันเป็นทุกข์ก็จะได้เข้าใจถ้าพูดก็ถกก็เถียงกันมาแล้วก็ถึงทุบถึงตีกันโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันก็จะเข้าใจว่ากรรมมันเร็วถึงขนาดนี้เองถ้าเราคิดไม่ดีกับคนอื่นที่จะทุบจะตีจะฆ่าเขาเราคิดอยู่ก็ทุกข์แหละวันนี้เขาจะมาฆ่าเราก่อนนี่คือเดี๋ยวเราทุกข์เกิดขึ้นอีกนะเนี่ยเราคิดไม่ดีก่อนเราต้องดูให้เข้าใจไม่ดูเข้าใจแล้วโอ้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราชนะตนเองได้เนี่ยเราไปคิดชนะคนอื่นทั้งการตีก็ดีทั้งการพูดก็ดีจะคิดเอาชนะคนอื่นทั้งความคิดก็ดีอยากไปเอาหาอุบายความคิดที่เอาชนะนั่นผิดพระพุทธเจ้านั่นสอนมันจึงให้ชนะตนเองการกระทำก็ดีเมื่อชนะตนเองควบคุมตนเองได้ก็จึงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนะปากก็เลยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนะใจคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเลิศที่สุดไม่คิดชนะใครจะเอาชนะตนเองให้ได้ทั้งบุคคลทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราควรแล้วที่จะศึกษาเรื่องอย่างนี้ว่าจะเอาชนะตนเองจึงเป็นชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดทางพุทธศาสนานี่ชนะตนเองนั่นแหละเป็นดีที่สุดในโลกนี้วันนี้คนก็จะได้ดีเป็นคนดีแล้วถ้าชนะตนเองได้เป็นคนดีแล้วทำก็ทำดีแล้วพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นปัญญาเห็นชอบที่ถูกต้องก็จะนำผลนำประโยชน์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองนั่นเองถ้าทุกคนก็ฝึกทุกคนก็ฝึกมันไปในทางที่ถูกมันก็สุขทั่วโลกสิมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่มีสติปัญญามันก็เลยฝึกตนเองไม่ได้เหตุนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนอวสานนี้เรื่องการเอาชนะกายวาจาใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตก็ขอให้ทุกคนน้อมนำไปคิดไปอ่านไต่ตองไข้ควรยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พยายามคิดอ่านจริงๆว่า
แล้วจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ก็จะพยายามแก้ไขตนเองให้หลุดออกจากความชั่วทั้งหลายได้รับความสุขตามความมุ่งหมายและความมุ่งมั่นปรารถนาของตนการบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทำใจให้สงบนิ่งอยู่กับตนกับตัวอย่าไปวุ่นวายกับอะไรให้ใจของเรามันว่างสบายลองดูสิ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 สบายลองดู